มาหมดเลยนะครับทั้งลูกเด็กเล็กแดงสาธิตเกษตรปรบมือต้อนรับดังๆครับพี่น้องครับปฏิรูปประเทศก่อนมีการเลือกตั้งถึงจะได้มีเพียบไตที่สมบูรณ์และยั่งยืนเวทีนี้สาธิตเยอะนะครับสาธิตเกษตรสาธิตวงหนองเตยด้วยครับเอาละครับเชิญอาจารย์จงรักครับสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องของเพื่อนพ้องของชาวไทยทุกท่านนะคะดิฉันเป็นครูที่จะพูดวันนี้คงไม่ได้สะใจอย่างที่ท่านได้ฟังมาแต่จะพูดแบบครูๆนะคะเพื่อที่มาส่งเสริมและให้กำลังใจการทำงานช่วยชาติครั้งนี้ของกปปส.ซึ่งที่จริงแล้วเราก็ได้ทำงานนี้อยู่รับหลังเพื่อช่วยชาติมาตลอดเวลาแต่ครั้งนี้ใจอ่อนหน่อยเมื่อถูกคุณอัญชลีพรเชิญเมื่อวานนี้เองก็ตัดสินใจเลือกสุดท้ายแล้วสำหรับทั้งตัวเองแล้วก็คิดว่าประเทศชาติวันนี้ไม่ใช่มาคนเดียวเมื่อรับปากแล้วก็ถามว่าใครจะมาเป็นกำลังกันบ้างก็คือทั้งหมดคือคณาจารย์ตัวแทนนะคะไม่ทั้งหมดผู้ปกครองและนักเรียนคือผู้ปกครองนำลูกๆมาเองเลยซึ่งผู้ปกครองก็จะนำลูกๆมาเองอยู่แล้วเป็นประจำโดยมากก็อยู่กับประชาชนสำหรับดิฉันก็มาบ้างไม่ได้มาบ้างแต่ก็มาแล้วก็อยู่ในหมู่ประชาชนเช่นกันวันนี้ก่อนอื่นดิฉันต้องขอกราบขออภัยกับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ดิฉันเดินลุยมาจากผ่านฟ้าแล้วก็ฝ่าวงที่นั่งเข้ามาเหยียบบ้างข้ามบ้างกระแทกบ้างแล้วต้องขอโทษเป็นร้อยครั้งได้กว่าจะมาถึงที่เวทีสิ่งที่เตรียมจะพูดหายไปหมดแล้วแต่ว่าก็ต้องพูดให้ได้ที่เราบอกว่าสนับสนุนการปฏิรูปก่อนมีการเลือกตั้งเราถึงจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามที่กปปส.พูดแต่เราในฐานะที่เป็นครูและอยู่ในวงการศึกษาต้องเติมว่าและยั่งยืนสมบูรณ์แค่นี้และยังไม่ยังยืนไม่ได้เพราะเมื่อเราจะเปลี่ยนแปลงช่วยชาติทั้งทีครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญที่สุดมันจะต้องทำแล้วก็ถึงขั้นยั่งยืนจริงๆทีนี้มันจะยั่งยืนได้นั้นก็ต้องเรียนให้ทราบตรงๆว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะทำให้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ยั่งยืนและการศึกษาเท่านั้นที่จะทำให้เกิดรัฐบาลหรือรัฐเป็นรัฐอุดมคติที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จริงๆก็จะพูดให้ฟังว่าเพราะอะไรก็ขอแตะเรื่องประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานนิดหน่อยแล้วก็จะโยงมาทำไมล่ะการศึกษาซึ่งที่ฉันบอกตรงๆว่าเรื่องนี้เนี่ยพูดแล้วก็เข้าใจกันยากและคนก็ไม่ค่อยอยากฟังแต่ครั้งนี้คิดว่าก็ต้องพูดพอให้เข้าใจเป็นพื้นฐานนะคะ เรามีการปกครองที่เราบอกว่าเราต้องการแบบประชาธิปไตยและส่วนใหญ่เราก็พูดประชาธิปไตยประชาธิปไตยสู้เพื่อประชาธิปไตยทำเพื่อประชาธิปไตยเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆเราต้องเข้าใจว่าการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันหมายถึงอะไรเอาง่ายๆสัก3ประเด็นมันหมายถึงการปกครองที่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นการปกครองที่ทุกคนคือเราประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองหมายถึงว่าส่วนร่วมอะไรส่วนร่วมเรื่องแรกคือเราเนี่ยเสียภาษีให้รัฐบาลทุกคนมีส่วนร่วมเสียภาษีแล้วเงินภาษีนั้นเนี่ยรัฐบาล
ต้องนำไปบริหารประเทศจัดการในเรื่องเช่นสาธารณูปโภคน้ำไฟฟ้าสื่อสารโทรศัพท์ที่สำคัญการศึกษาที่สำคัญอื่นๆความมั่นคงของชาติไม่ว่ากระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างๆนั่นคือส่วนร่วมที่ประชาชนอย่างเราทุกคนมีด้วยการเสียภาษีและในการมีส่วนร่วมนี้เราเนี่ยมีสิทธิ์และเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการที่จะเข้าถึงประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเข้าถึงบริการเรื่องการศึกษาที่ลูกทุกคนจะต้องมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเข้าโรงเรียนได้ทุกคนและต้องเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างคนคือพลเมืองดีที่จะอยู่ในสังคมประชาธิปไตยให้กับประเทศพลเมืองดีนั้นมันมีมาตรฐานของการเป็นพลเมืองดีของสังคมประชาธิปไตยและพลเมืองดีที่มีมาตรฐานตามแบบสังคมประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะรักษาสถานภาพความมั่นคงของรัฐอุดมคติคือรัฐที่ต้องการปกครองแบบประชาธิปไตยเอาไว้ได้แล้วเอาไว้ได้แบบยั่งยืนใช่หรือไม่ใช่ต้องถามเพราะเหตุว่าเดี๋ยวจะพูดออกเพราะเหตุว่าเรื่องที่สองเอาประเด็นที่สองก่อนในประเด็นเรื่องของการมีส่วนร่วมนั้นเมื่อเรามีส่วนร่วมที่จะใช้บริการทุกอย่างที่รัฐต้องทำให้กับประชาชนถนนหนทางสถานพยาบาลอะไรทุกอย่างที่มันเป็นบริการทางสังคมด้วยต้องทำให้ประชาชนแต่นี้ถ้าทำไม่ดีเราประชาชนมีส่วนร่วมอีกเรื่องคือตรวจสอบเพราะสิ่งที่เราเนี่ยได้มีส่วนร่วมให้กับรัฐบาลที่เป็นตัวแทนที่จะทำถ้าทำดีหรือไม่ดีเราก็ต้องตรวจสอบนี่เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่เป็นประชาธิปไตยใช่หรือไม่ใช่ล่ะคะใครจะมาบอกว่าเราไม่มีสิทธิตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่มีสิทธิตรวจสอบอย่างเช่นถ้ารัฐบาลนำเงินงบประมาณจากที่เรามีส่วนร่วมให้ไปนำไปใช้ไม่เป็นประโยชน์ไปใช้ผิดแล้วไปใช้เมื่อไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อส่วนรวมเพื่อของประชาชนเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทักท้วงและเตือนให้ทำให้ถูกใช่ไหมใช่ไม่ต้องเป็นครูหรอกเป็นประชาชนนี่แหละต้องทำได้และเราเนี่ยในฐานะที่เป็นครูเนี่ยเราเห็นเราติดตามทุกวันก็บอกจริงๆว่ามันทนไม่ได้นะทนไม่ได้มานานแล้วด้วยนี่คือสิ่งที่เราต้องตรวจสอบแต่นี้เมื่อเขาทำผิดบริหารประเทศผิดแล้วเขาก็ละเมิดอะไรทุกอย่างตั้งแต่รัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของประเทศจนกระทั่งถูกตัดสินว่าเขาทำผิดนั่นคือเขาหมดสิทธิ์ที่จะบริหารประเทศแล้วโดยหลักและความหมายของประชาธิปไตยใช่ไหมใช่ใช่แต่นี้เมื่อเขาผิดไปแล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะบริหารประเทศโดยชอบธรรมแล้วแต่เขายังมาบอกว่าคืนอำนาจให้พวกเราเมื่อเราพวกต้องการอำนาจเพราะอำนาจอธิปไตยเป็นของพวกเราทุกคนที่เป็นพลเมืองของประเทศคืนอำนาจให้ไปด้วยการยุบสภาแต่การคืนอำนาจของเขาไม่ได้คืนด้วยความสุจริตใจว่านี่คืนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันนะของประเทศชาติและประชาชนที่จะได้ทำการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแก้ไขบ้านเมืองให้ดีที่สุดดังที่เราอยากจะร่วมมือกันทำงานแต่เขายังกลับใช้อำนาจโดยใช้กฎหมายที่เขายังคิดว่าเขามีอยู่ในมือเนี่ยออกกฎหมายบังคับให้เราไปเลือกตั้งนี่เป็นการบังคับข่มขืนประชาชนและเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องด้วยถูกหรือผิดล่ะคะผิดเพราะฉะนั้นเราก็อะไรคะเวลาจะหมดก็จะพูดบอกว่าเวลาจะหมดยังพูดไม่ถึงครึ่งเลยนะ
พราะตอนเดินอุยมาไอ้ที่ขอโทษท่านผู้ท่านพ่อแม่พี่น้องสักร้อยครั้งมันหายไปหมดก็หมายความว่าเราเมื่อเรามีส่วนร่วมแล้วสิ่งสำคัญที่เป็นความหมายอันที่สองของการปกครองระบอบนี้คือความร่วมมือของประชาชนรัฐจะต้องสร้างบรรยากาศความร่วมมือให้ประชาชนเมื่อเรามีส่วนร่วมเห็นกันว่าบ้านเมืองมันจะต้องแก้ไขเราก็มาร่วมมือกันอย่างที่พี่น้องมาเนี่ยประชาชนที่มาเนี่ยร่วมมือกับกปปส.กับลุงกำนันของเราเนี่ยนี่คือความร่วมมือโดยชอบธรรมในฐานะที่เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมิใช่กบฏใครกล่าวหาว่าเรากบฏไม่ใช่นี่เป็นความร่วมมือโดยชอบธรรมนะคะหรือใครอยากเป็นกบฏบอกได้เลยนี่ไม่ใช่กบฏเพราะเรามาร่วมมือเพื่อส่วนรวมประเทศชาติและเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้รัฐเนี่ยเป็นรัฐอุดมคติที่จะทำให้มีการปกครองได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยและจะทำให้การศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อปฏิรูปให้เกิดพลเมืองดีที่จะรักษารัฐเนี่ยได้อย่างมั่นคงนี่ก็คือคุณธรรมของสังคมของทุกคนในประเทศต้องเหมือนกันหมดรู้ไหมว่าคุณธรรมมันคืออะไรคุณธรรมที่ต้องเหมือนกันก็คือเราประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยมันมีคุณธรรมสากลที่ได้ให้มาตรฐานว่า1ต้องมีความซื่อสัตย์ถ้ารัฐบาลไม่ซื่อสัตย์เราก็ยอมไม่ได้เราถึงต้องมามีส่วนร่วมกันที่จะต่อสู้เตือนเขาให้ซื่อสัตย์สำคัญที่สุดเรื่องซื่อสัตย์เรื่องที่2คือเรื่องของการมีจิตอาสาพวกเราประชาชนเมื่อเห็นเขาไม่ยอมเราก็มีจิตอาสามาร่วมมือกันที่จะช่วยทำประโยชน์ให้เกิดกับประเทศชาติแล้วเราก็ยังมีความเมตตากรุณาต่อกันเรายังเป็นคนมีศีลมีธรรมและเรายังเป็นคนที่รู้จักควบคุมตัวเองให้มีความมั่นคงนี่คือคุณธรรมสากลที่เป็นมาตรฐานของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยก็เวลาเขาบอกหมดแล้วก็ให้ดิฉันพูดอีกนะไว้ถ้ามีโอกาสค่อยพูดต่อก็จะพูดถึงแค่นี้ก็จะบอกว่าก็เอาแค่นี้ก็จะบอกว่าพวกเราที่เป็นตัวแทนของคณาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนคุณพ่อคุณแม่พามาเองเลยแล้วมาบ่อยแล้วมีศิษย์เก่าด้วยก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนและรวมทั้งลุงกำนันและกปปส.ทำงานช่วยชาติครั้งนี้ให้สำเร็จขอบพระคุณที่ฟังค่ะขอบคุณท่านอาจารย์จงรักนะครับคณะคุณครูนักเรียนจากสาธิตเกษตรนานาชาตินะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับ